ฉันเห็นไอ้ดาราเด็กๆอ่ะมันวิ่งไปสักมือฉันไปไหนกันไปสักมือไปสักมืออะไรของมึงเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ฉันไม่เคยสักมือมันด่าฉันกลับว่าไงรู้ไหมแม่เฉยอะไรเฉยสักมึงจะไปสักมือทำไมสักทำไมมือบอกแม่ตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของเด็กวัยรุ่นที่ไปสักมือเราเป็นเจ้าแรกเลยค่ะริเริ่มคือที่อื่นมันก็จะมีเมื่อก่อนจะมีที่วัดอะค่ะแต่ว่ามันสักแล้วเป็นเส้นสีแดงติดถาวรก็เป็นสีติดไปเลยใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าสักแล้วไม่ดีอะค่ะมันแก้ไม่ได้มันติดถาวรไงคะทีนี้เราอะก็มาประยุกต์ให้มันเป็นสักลายมือยุคใหม่ที่เป็นเส้นลายมือแบบธรรมชาติเลยให้เหมือนเส้นจริงๆเลยนะใช่ค่ะแล้วปกติอ่ะเส้นลายมือมันเปลี่ยนเองอยู่แล้วทุก3เดือน5เดือนคือมันเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะเหมือนใครถ้าจะป่วยอย่างเงี้ยเส้นสุขภาพมันก็ขึ้นค่ะคือคนไปรอขนาดนี้เลยก็เดือนนึงรับแค่ประมาณ8ถึง10วัน8วัน8วันวันนึงได้กี่คนคะถ้าเป็นก่อนโควิดนะคะก็เป็น100คนค่ะต่อวันค่ะต่อวันครั้งนึงใช้เวลากี่นาทีคะคนนึง 2-3 นาทีค่ะใช้เวลาไม่นานใช่แล้วเครื่องที่ใช้สักนี่เหมือนที่เราสักผิวอะไรอย่างงี้มั้ยเครื่องสักคิ้วเครื่องสักปากเลยค่ะก็คือเครื่องสักคิ้วถาวรที่สักแน่นะใช่แถวสินี่เป็นจริงๆใช่ค่ะมันเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้จริงๆแต่วันแรกที่เปิดรับเลยนะคะตอนนั้นยังไม่มีใครรับสักลายมือตอนนั้นยังไม่มีค่ะเปิดตอนแรกที่เปิดรับนี่คนมา 2,000 กว่าคนโอ้โหเขารู้จักทางไหน Facebook ใช่ค่ะก็คือด้วยความที่เราเป็นเจ้าแรกที่ขายสาลิกาออนไลน์ตอนนั้นสาลิกาใช่เจ้าแรกรู้จักกับแม่น้ำหนึ่งไหมไม่รู้จักถึงว่าเป็นเฟรนด์กันแต่เราขายสาลิกาออนไลน์เจ้าแรกสาลิการวยเปี้ยงเจ้าแรกอะค่ะใช่แล้วก็คนบูชาเยอะพื้นฐานลูกค้าเราเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วคนที่บูชาของเราไปเขาก็เห็นผลกันเยอะพอเราเปิดรับสักลายมืออย่างเงี้ยคนก็เลยแห่กันมาค่ะอยากทราบค่ะอาจารย์เปิ้ลคือความแตกต่างของการสักลายมือจากของเดิมเนี่ยคือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเหมือนสมมติบางคนเนี่ยค่ะมีเส้นวาสนาอยู่แล้วแต่เส้นมันไม่ชัดหรือเส้นมันไม่สุดยาวไม่สุดหรือว่าสั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราทำงานก็เงินก็ไม่เหลือเก็บก็สามารถไปสักให้มันแบบอยู่ในจุดอยู่ในจุดที่ดีเส้นที่ช่วงที่ขาดก็ให้มันเติมเส้นให้ได้เออฉันก็บอกเพราะว่าหมอดูเวลาเขาดูเขาจะดูเส้นใช่ถามจริงไหนเส้นวาสนาดูไงเปิ้ลก็นี่ค่ะก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะคือเส้นวาสนาอ๋อถ้าสมมติมันยิ่งยาวยิ่งดีใช่คือยาวอ่ะก็ไม่ยาวสุดจนไปเลยไปนิ้วชี้ก็คือตรงกลางนี่ไงใช่พอดีมันจะพอดีมันก็จะดีเหมือนบางคนเนี่ยอันนี้เรียกว่าพอดีนะคะแต่บางคนยาวไปจนถึงเนี่ยไม่ดีแม่พรีเซนเตอร์12ตัวหยุดเหรอหยุดความรักล่ะดูยังไงความรักมาอีกแล้วเหรอความรักมาอีกแล้วเหรอความรักเนี่ยโควิดมาอีกแล้วให้คนอื่นได้ยินค่อยดูส่วนตัวมันขาดเลยใช่ความรักขาดเลยคือไม่มีก็ดูสิอีปุ๊กโกมีผัวเนี่ยมันจะความรักจะสวยก็มึงดูมึงยาวอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยแปลกไหมปุ๊กโกเป็นคนที่ความรักดีไหนดูสิเนี่ยความรักเห็นป่ะคนอื่นดีหมดเลยของฉันความรักขาดหมดเลยขาดอยู่ครึ่งแล้วอย่างของพี่มดดำนี่แนะนำให้เติมไหมคะไม่เติมไม่อยากมีแล้วส่วนมากคือการสักอะสักความรักบางคนลูกค้าให้ไปสักเปิ้ลจะไม่ค่อยสักให้นะคะเรื่องความรักเพราะว่ามันมีเข้ามาแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่เข้ามา ดีหรือไม่ดีอ๋อเลิศจริงเปิ้ลเลยจะไม่ค่อยสักให้ลูกค้าเรื่องนี้ค่ะก็แสดงว่าเป็นเส้นส่วนใหม่คนส่วนใหญ่คนมาสักเส้นอะไรคะส่วนใหญ่ที่คนต้องการเลยคือเส้นโชคลาภ เส้นการงานเส้นการเงินเส้นวาสนาแล้วก็เส้นชีวิตค่ะเส้นสุขภาพจริงๆแล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยทุกวันที่สักตั้งแต่ 2,000 ก็มีไปถึงหลักหมื่นนางก็สักเป็นหลักหมื่นเคยสักแพงสุดเท่าไหร่เยเปิ้ลสักส่วนตัวค่ะถ้าสักส่วนตัวก็จะอยู่ที่ 20,000 บาท 20,000 แต่ก็ไม่ยุ่งกับใครเลยก็คือส่วนตัวกันเลยค่ะไม่รับไปถึงบ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าเฉพาะในกรุงเทพกับปริมณฑลชีวิตของเขาลองฟังดูก่อนฮะทำไมอยู่ดีนางถึงมาสักเมื่อก่อนนางเป็นคนจนเรียนจบแค่ม .2 ค่ะเรียนจบม .2 นางเป็นคนจังหวัดภูเก็ตเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดด้วยซ้ำไปชีวิตหล่อนเป็นยังไงเปิ้ลคือเมื่อก่อนคือเราก็ออกจากบ้านตั้งแต่ม.2เนาะไม่ออกจากบ้านนี่คือมาทำงานหาเงินเพราะว่าเราอยู่กับแม่ช่วยแม่แล้วเรารู้สึกว่าแม่เราก็ไม่เห็นจะรวยหรือว่าดีขึ้นสักทีเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะต่อยอดโตขึ้นมาเราไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่เราเนาะทำยังไงจะให้พ่อแม่เราสบายเราก็เลย
ออกไปหางานทำออกแล้วทำแต่ละที่เราก็ทำได้แค่3เดือน3เดือนแล้วก็เลิกทำอย่างเงี้ยเพื่อที่เอาความรู้ค่ะเอาประสบการณ์แล้วพอสักประมาณ18 19ก็เริ่มขายของเองก็ขายมาทุกอย่างค่ะแต่มันก็ไม่ดีจนมันเหมือนกับว่าเราท้อแล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนกับสะบัดกับตัวเองว่าเราอยากที่จะแบบรวยอ่ะถ้ามันมีอะไรที่ช่วยให้เรารวยอ่ะไหนแสดงมาให้หน่อยไหนทำให้เราเห็นหน่อยเพราะว่าเราอ่ะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเราไม่เชื่อเรื่องไหว้พระไม่เชื่อเรื่องตักบาตรไม่เชื่อเกี่ยวกับมูเตลูมูเตลูไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยค่ะแล้วก็ไม่รับฟังไม่เปิดรับด้วยแต่ในวันที่มันแบบคือเราขยันอ่ะทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่หยุดเลยนะคะแต่มันก็ไม่รวยเหมือนกับพอเริ่มมีเงินเก็บ 200,000 300,000 เงี้ยอ่ะมันมีเหตุให้ต้องจ่ายหมดอีกแล้วก็เลยแบบอ่ะถ้ามีสิ่งไหนดีนะให้แสดงให้เห็นแล้วเดี๋ยวอ่ะจะเชื่อจะไหว้ก็วันที่เราขายผ้าอยู่ตลาดนัดเนาะแล้วก็มันฝนตกติดกัน3อาทิตย์เงี้ยมันช็อตละขายของไม่ได้ไม่มีเงินเลยค่ะเลยค่ะของตลาดกอกน้ำก๊อกน้ำกินเลยค่ะ3วันเต็มใช่ไม่มีข้าวกินเลยไม่มีเลยค่ะเงิน5บาทจะควานจ่ายมาม่ายังไม่มีเลยพี่งั้นพอเหมือนกับเราเหมือนนั่งร้องในห้องน้ำอ่ะเราบอกมีสิ่งไหนที่จะช่วยได้อ่ะทำให้เห็นหน่อยอยากเห็นละอยากเห็นก็วันนั้นออกจากตลาดนัดนะก็ได้เจอเลยค่ะเจออะไรยะชนรถชนปั้งแล้วชนแต่พอเราลงมาดูอ่ะมันไม่มีอะไรเลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่มีอะไรเลยค่ะคนเห็นเยอะมากค่ะก็มันไม่มีอะไรแต่มีแค่ร่างคนแก่ๆเหมือนขอทานอ่ะเขาก็ยื่นสาลิกาให้เราหรอใช่เขายื่นให้เราเลยเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเปิ้ลเลยค่ะอ๋อมีคนแก่ๆใช่เป็นร่างแก่ๆเลยค่ะแล้วพอเราตอนนั้นด้วยความที่รถชนเนาะเราก็ตกใจว่าเราจะต้องเสียตังค์อีกแล้วเหรออย่างเงี้ยเราก็กลัวแล้วก็แบบขอเถอะอย่าพาไปโรงพักหรืออะไรเลยแกก็บอกหยุดตั้งสติอ่ะเอาไปเราก็ถามว่าเท่าไหร่ตอนนั้นคือเราไม่เชื่อเราไม่รู้จักด้วยคืออะไรอ่ะไม่รู้จักแกก็บอกหยุดตั้งสติเอาไปเราลนอะตอนนั้นเราเท่าไหร่คะหนูไม่มีตังค์แกบอกในกระปุกอะมีอยู่เท่าไหร่เอามาเท่านั้นแหละแล้วตอนนั้นเราก็ควักให้หมดกระปุกเลยซึ่งขายของได้ 4,000 อะยังไม่พอค่าผ่อนรถเดือนนั้นเลยอะแต่มันเหมือนกลัวจะต้องเสียเงินเขาเออขึ้นเสียเงินเออเพราะเราขับรถชนเขาใช่ก็เลยจ่ายหมดเลยก็วันรุ่งขึ้นอะขายผ้าได้เป็นแสนเลย Why? ไม่เคยขายได้มาก่อนในชีวิตเลยอันไหนสาริกาอันไหนอะเป็นอันนี้จะเป็นองค์นั้นแล้วค่ะองค์ที่ได้องค์แรกที่เป็นเพชรไว้เลยเหรอตู้เซฟใช่นางไม่ให้ใครดูเลยเธอใช่ขอจากตรงนั้นมีค่ะเพื่อนๆหลายคนก็เคยได้ดูแล้ววันนี้มีแต่แบบเรื่องขนลุกไปคือตกใจไหมว่าขายได้เป็นแสนอะคือตอนนั้นหนูก็ไม่เชื่อว่าเป็นเพราะของที่ได้มาใช่แต่มันขายได้วันละแสนติดกันจนแฟนบอกว่าเธอเล่าฉันอ่ะเธอเอาออกมาไหว้ให้ดีสิเนี่ยเราชีวิตดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะอันนี้ก็ได้ใช่นั่นแหละค่ะแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มันก็ผ่านมาจนเราแบบเหมือนเขามาทวงเราอ่ะทวงอะไรยะทวงแบบได้ดีแล้วลืมเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะหนูก็ยังไม่เชื่อพี่มดดำใช่เหมือนเขามาทวงแบบไหนบอกว่าได้ดีแล้วจะไหว้ไงอ๋อแล้วเราไม่ไหว้ใช่ไม่ได้ไหว้เลยได้ดีแล้วไหนว่าได้ดีแล้วจะไหว้จะเชื่อจะศรัทธาอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่านั้นให้หนูต้องทำยังไงก็บอกมาจะหรือว่าจะให้คนอื่นรู้หรือว่าต้องการให้หนูให้คนรู้ว่าหนูไหว้เนี้ยให้บอกมาแล้วมันเหมือนนำทางเรามาที่ก็เลยได้ทำสาริกาออกมาขายก็รวยเลยใช่นั่นแหละคือจุดที่หล่อนเลยเห็นเงินล้านใช่ค่ะหลายล้านหลายร้อยล้านใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเลยค่ะสักพักหนึ่งคนรวยได้สิมันก็ควรจะอยู่ธรรมดาไม่ต้องทำอะไรวันนี้หล่อนมาสักมือเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนๆคนใกล้ตัวค่ะเขาชีวิตแต่ละคนมันก็เหมือนเราอะเนาะลำบากอะแล้วเราก็อยากช่วยเมื่อก่อนคือสักให้ฟรีหมดเลยค่ะคือเราตอนนั้นเราไม่ได้มีสาริกาอย่างเดียวเนาะเราเริ่มหันมาสนใจเรื่องด้วยความที่ตอนนั้นคิ้วมันดังสักคิ้วมันดังเราก็เลยอยากจะเปิดร้านสักคิ้วช่วงระหว่างที่เราเรียนอะราคาคิ้วมันแพงแต่พอเราเรียนเสร็จมันลดเหลือ900 เหลือ 1,500 เราก็เลยบอกโอ้เราซื้อเครื่องไปเป็นแสนนะเพราะเราซื้อเครื่องไม่เหมือนชาวบ้านเราซื้อเครื่องดีที่ว่าสักแล้วไม่เจ็บอะ
เราก็เลยซื้อมาลงทุนมาแล้วเราตกแต่งร้านไปอีกเป็นล้านเลยเราก็เลยบอกว่าถ้าราคานี้ไม่ไหวแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยนึกขึ้นได้ว่าเราเคยเห็นเพื่อนเราที่มันรวยอ่ะอยู่มันจนอยู่ขายผ้ากับเราในตลาดด้วยกันอ่ะแล้วอยู่มันรวยก็เลยถามมันบอกว่ามันไปแฟนมันไปผ่าตัดจากลายมือมาจากต่างประเทศเราก็ถามราคาพอได้ยินราคาเป็นล้านเราก็ไม่มีปัญญาหรอกเสียได้ตังค์บอกมีนะมีแต่ต้องไปจ่ายหมดเลยสั่งมือเป็นล้านแล้วค่าเครื่องสมัยก่อนพี่มันไม่ได้ถูกก็เลยไม่ไหวไม่ไหวดีกว่าก็เลยเรียนเรื่องสักลายมือเรียนเรื่องศาสตร์ลายมือเรียนก่อนแล้วถ้ามันช่วยได้จริงเนาะไอ้ที่เราเรียนสักคิ้วเนี่ยมันต้องมาเมคกันอะแล้วก็อ่ะเริ่มจากสักให้ตัวเองก่อนแล้วก็ขอเรื่องให้ลูกค้าสักคิ้วอะเยอะๆแล้วเปิดวันแรกคนมาสักเป็นร้อยเลยจริงเหรอจริงหนูไม่โกหกมันมีหลักฐานว่าหนูมีเฟ้นเฟซหนูลงเฟซไว้อยู่ตลอดกลายเป็นว่าคนคือนางรวยแล้วนางถึงมาสักอะใช่จริงนางก็บอกไอ้ใช่จนแล้วสักนะรวยแล้วสักตอนที่นางรวยมากๆนางมีเงินซื้อลำโพงกินนี่แล้วนางถึงมาสักมือใช่ใช่ค่ะแต่ตอนที่ตัวน่ะสักให้ตัวเองก่อนสักให้ตัวก็ลองสักให้ตัวเองหลังจากสักแล้วก็คือเปลี่ยนเลยเหรอใช่ค่ะก็คือตอนที่ได้สายกามาไม่รู้ตอนที่ได้สายกามายอดขายเราดีใช่ไหมคะแต่พอสักลายมืออ่ะเราขอเรื่องลูกค้าลูกค้าก็เยอะจริงๆค่ะเยอะจนแบบคนก็แบบเหมือนมาถามเราอะเราก็บอกตรงๆว่าเนี่ยเราไหว้สาริกาแล้วก็สักลายมือให้ตัวเองเพื่อนก็ให้สักให้เราก็สักให้สามีเรานะสามีเราก็ดีขึ้นเรื่องแบบธุรกิจของเขาอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นสามีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาค่ะใช่ตั้งแต่แรกเลยใช่สักให้เพื่อนก็ดีขึ้นกันหมดแล้วพอเราได้แบบเรารวยอะพี่พอเราตอนนั้นเราอยู่ต่างจังหวัดทางใต้เนาะ มันก็แบบเรากลัวลูกเราโตมาในสภาพแวดล้อมไม่ดีเราก็เลยแบบด้วยความที่บ้านเรามันอยู่ป่าน่ะพี่เข้าใจไหมทางใต้บ้านแฟนชุมพรน่ะมันเป็นป่าเยอะเราก็แบบเฮ้ยเราจะเอาลูกเข้าโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงชีวิตลูกก็เลยย้ายกันมาอยู่กรุงเทพพอมาอยู่กรุงเทพแล้วเราลูกค้าเราอ่ะเขาได้มาหาเราง่ายขึ้นแล้วเราเห็นฝ่ามือแต่ละคนน่ะแดงพี่หนูก็เลยช่วยแก้ให้หมดเลยอ๋อที่เขาสักมาแดงๆที่เขาบอกนะใช่เพราะว่าแต่ละคนมาบอกว่าชีวิตพังอย่างนั้นพังอย่างนี้เนี่ยหนูก็เลยช่วยแก้ให้แล้วพอแก้แล้วเขาก็ดีขึ้นใช่ค่ะพอเขาดีขึ้นไปเราก็เลยพูดกับแฟนว่าเราอยากช่วยคนเราก็แบบเปิดรับสัตว์แต่ว่าตอนแรกอ่ะวันที่เปิดวันแรกอ่ะราคาถูกมากเท่าไหร่พันเดียวอ๋อหลอดคิดก็พันเดียวใช่คนก็มากัน2,000กว่าคนอ่ะ